ตอนนี้ป .3 น้อยกันเลยเนาะการก่อสร้างระบอบสังคมนิยมในบรรดาประเทศเออลบตาวิโกมันจะเนาะปีพ.ศ.1550หาปี1770มาดูน้ำกันเลยเมื่อสำเร็จเป็นการปฏิวัติสร้างประสนในบรรดาประเทศเออลบตาวิโกเป็นพร้อมกันปฏิวัติแผนการ5ปีครั้งที่1ครั้งที่5เพื่อก่อสร้างพื้นฐานวัตถุเทคนิคให้แก่ระบบสังคมนิยมภายใต้สภาพการทางหลักการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่มีความยุ่งยากและก็มีความซับซ้อนสุดโดยมีสาเหตุมาจากหลายอย่างคือ 1. พื้นฐานวัตถุเทคนิคของบรรดาประเทศเหล่านั้นยังหลากหลาย 2. บรรดาประเทศจักรพรรดิดำเนินการปิดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 3. พวกจักรพรรดิและพวกฝูงปฏิบัติดำเนินการแทรกแซงเข้ากิจการภายในเพื่อทำลายระบบใหม่ของประเทศเหล่านั้นในช่วงปี70อันมานีเราสามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยได้หลายร้อยแห่งเส้นโรงงานไฟฟ้าล้อมเหล็กเคมีตำแผ่นได้มีเมื่อมาถึงปีพ.ศ. 1770อันมานีประสบผลสำเร็จในการใส่ไฟฟ้าในตัวประเทศแรกส่วนทางด้านอนาคตการกสิกรรมสามารถพึ่งตนเองและก็สามารถเลี้ยงคุ้มตนเองในอย่างเพียงพอสามารถนะเลี้ยงคุ้มตนเองนอกอยู่ในประเทศวางสาระส่วนประเทศโพลีปริมาณการผลิตนอกทางด้านอุตสาหกรรมในอนาคตซุ่มปี70เพิ่มขึ้นถึงเท่าเทือเมื่อเปรียบเทียบกับปีพ.ศ. 1538ปริมาณการผลิตกสิกรรมเพิ่มขึ้น2เท่าอันนี้มันสำคัญเนาะจูประเทศดุนดาลีย้อนปริมาณการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมในปีพ.ศ. 1575เพิ่มขึ้นเป็น55เท่าเมื่อเทียบรับปีพ.ศ.ปี1539และพิเศษประชาชนในของเขตสนวัตมีไฟฟ้าใช้ทั้งปุ๊บขอบถูกขอบตัวมันซะเนาะเนาะผลสำเร็จในเบื้องต้นนอกจากของการก่อสร้างระบบสังคมนิยมในบรรดาประเทศโลกตะวันออกได้ยึดให้ชีวิตการเป็นอยู่ทางด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนในบรรดาประเทศดังกล่าวล้วนแต่ได้รับการปรับปรุงและการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อเนื่องอันเป็นการมุ่งสี่เนาะโดยความกล่าวว่าของระบบสังคมนิยมอันนี้ก็คืออาราพอที่3เนาะพอที่3เนาะก็เป็นการสรุปบทเรียนข้อจากเนาะเนาะแต่ว่าบทเรียนข้อจากยังบ่ทันจบด้วยลูกเด้อเนาะบ่เวลามันหมดแล้วลูกเนาะฉะนั้นนี่อาราเพื่อต่อไปอาจารย์จะได้สืบต่อฉะนั้นอาจารย์จะมาสรุปบทเรียนเนาะข้อที่1จํานวนเป็นสังขารโซเวียตแดนปีพ.ศ. 1945-1970เนาะเพียงน้อยการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ต่อ200การก่อสร้างระบอบคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตข้อที่1จำ2บรรดาประเทศอรบแต่เป็นของแต่ปีพ.ศ. 1945-1970ข้อ1น้อยการสร้างตั้งบรรดาประเทศอรบแต่เป็นของข้อ2น้อยการสำเร็จการปฏิวัติศาสตร์ภาษาจิตวิทยาอยู่ในโลกตะวันออก
ข้อ3เนาะน้อยการข้อ3ระบอบสังคมนิยมในบรรดาประเทศเขาลบแล้วเป็นระบอบปีข้อ3ก็เท่าไหร่50หารไปว่า70เนาะสำหรับในภาษาเนาะหลักที่มึงอาจารย์อยากให้กรรมในทุนีโลกเนาะในมือนะอาจารย์จะต่อพวกเงี้ยต่อไปเนาะเพราะว่ายังพวกเงี้ยเรายังไม่ทันจบเนาะแต่สิ่งที่สำคัญให้โบราณไปตุ๊ดกายพวกเงี้ยเนาะที่อาจารย์สอนในมือนี่ใส่ปุ้มเคียงของเราเนี่ยให้ครบให้ตุ๊ดให้งามเนาะทุกตัวให้ละเอียดมันซะเนาะแล้วก็ขอฝากให้ดูให้ร้านดึงบทธรรมพวกเงี้ยเนาะอยู่เงินอยู่ซานเกะบทประคับที่อาจารย์มอบหมายให้แล้วก็อยู่ทางไกลจากชุมชนเนาะเพราะว่าขนาดโควิดพอเขานี่ยังไม่ทันเกิดหายไปเนาะกระโบกให้ความหมายก่อนซะเนาะแต่ถ้าคันยิ่งใหญ่ยุ่งเงื่อนละเขาคือเขาเป็นนักเรียนเขาคือพ่อตำรวจเขาทำบทเรียนดูเงื่อนดูซ้ำคอยเบียดเพิ่มซ้ำพอเมย์ก็มาวันนี้เป็นบทเรียนของอาจารย์เป็นก็แต่เพื่อนเนาะเจอกันในคลิปหน้าเนาะขอขอบใจ